ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Modern Night TV ร่วมกับบริษัทครวะ6จำกัด TUF เสนอสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมาดามตวงฟู้ดเวิร์คค่ะรายการอาหารแบบเวิร์คสำหรับผู้ที่รักการทำอาหารและก็นิยมความอร่อยนะคะกับแม่ครัวนักชิมหัวสีและมีสไตล์มาดามตวงค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เรียกร้องกันเข้ามามากเหลือเกินเนี่ยนะคะว่าอยากชิมฝีมือมาดามตวงค่ะถึงเวลาแล้วค่ะวันนี้มีกติกาให้คุณผู้ชมร่วมสนุกนะคะเพียงแค่ส่ง SMS เข้ามาที่41288ค่ะแจ้งชื่อร้านอาหารโปรดแล้วก็เมนูเด็ดในดวงใจนะคะอย่าลืมต่อท้ายวงเล็บด้วยค่ะว่าเวิร์กมากค่ะคุณผู้ชม5ท่านเนี่ยจะได้รับรางวัลเป็นเสื้อยืด Limited Edition มาดามตวงฟู้ดเวิร์กทุกสัปดาห์นะคะเราจะแจกคันค่ะและนอกจากจะได้เสื้อยืด Limited Edition แบบนี้นะคะคุณผู้ชมจะมีโอกาสได้ชิมฝีมือมาดามตวงค่ะเพราะว่าเราจะจับชื่อผู้โชคดีค่ะแล้วก็เก็บรวบรวมไว้นะคะแล้วจะมาร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดของรายการมาดามตวงฟู้ดเวิร์คค่ะในเดือนมกราคมปีหน้าค่ะและวันนี้นะคะตวงก็เตรียมเมนูที่อร่อยแบบเวิร์คมาฝากคุณผู้ชมมากมายค่ะและจะมีอะไรบ้างนั้นเชิญติดตามชมตัวอย่างกันเลยค่ะวันนี้ช่วงมาตามตวงจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมาดามตวงนึกอยากจะซื้อเรือเพื่อไปตกหมึกช่วงอร่อยแบบตวงต้อนรับแขกรับเชิญอารมณ์ดีคุณธงธงมกจกกับเมนูรสไทยๆได้ใจคนชิมชูฉี่ปลาเนื้ออ่อนช่วงทำตามตวงพบกับเมนูที่ช่วยให้คนไม่ชอบทานผักต้องกลับใจผักขมอบชีสทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยค่ะช่วงมาตามตวงสนับสนุนโดย TUFมาดามตวงก็อยู่ที่อู่ต่อเรือนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงยิงเรือค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วหัวใจมีปัญหาชีวิตมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมขาเพราะว่าเวลาอยากได้อาหารทะเลสดๆเนี่ยเดินตามหาตามท้องตลาดเนี่ยอุ้ยมันทำไมหายากขนาดนั้นคะก็เลยมาที่นี่ค่ะเพราะว่ามาดามตัวว่าจะซื้อเรือเพื่อไปตกปลาหมึกค่ะหรือว่าไปหาปลาหากุ้งอะไรเนี่ยไปหาเองดีกว่านะคะซื้อเรือแบบนี้ไปสักลำโอ้ชีวิตคงมีความสุขมากมายว่าแต่ว่าเจ้าของอู่ต่อเรือเขาอยู่ตรงไหนล่ะคะเนี่ยปล่อยให้มาดามตวงมายิงเรืออยู่อย่างนี้อ่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตปีนลงไปก่อนนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ละค่ะพี่หนูนะคะเป็นเจ้าของอู่ต่อเรือค่ะครับพี่หนูค่ะวันนี้ค่ะมันก็ระยะทางจากกรุงเทพมาหลายร้อยกิโลนะคะครับพี่หนูมีที่ให้พักที่นี่ไหมคะอ๋อครับของเรานอกจากเป็นอู่ต่อเรือแล้วนะครับก็ยังเป็นโฮมสเตย์ด้วยครับเหรอคะครับชื่อแหลมสิงห์โฮมสเตย์ครับของเราได้รับรางวัลด้วยนะครับจุดเด่นของโฮมสเตย์ก็คือการที่เข้าถึงวิถีชาวบ้านนะฮะก็ได้เหมือนมาเที่ยวจันทร์ก็ได้มาถึงจันทร์จริงๆเลยนะฮะ มากินอาหารทะเลมานอนบ้านพักในทะเลนะฮะมาตกปลาพายเรือคายักแต่ของเราไฮไลท์ก็คือของเราสามารถจะตกหมึกได้หน้าบ้านพักด้วยนะครับหรือจะไปดำน้ำอะไรก็พร้อมเดี๋ยวพี่หนูอย่างนั้นวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องอยากรู้แน่นอนว่าเวลาได้ปลาหมึกมาเยอะๆเนี่ยคนจันทร์เนี่ยเขาทำยังไงพี่หนูทำให้ดูได้ไหมคะอ๋อได้ครับไปดูเลยค่ะเชิญครับเชิญครับเชิญเลยครับอุ้ยสวัสดีค่ะคุณอาทำอะไรอยู่คะทำปลาหมึกค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณอาเทืองค่ะค่ะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านปลาหมึกนะคะอันนี้หมึกหอมค่ะอันนี้หมึกหอมค่ะสดมากเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้อะคะ
ม่หมึกกระดองค่ะหมึกกระดองนะคะสมชื่อเลยนะหมึกกระดองเพราะว่าอันนี้เนี่ยโอ้โหก๊อกก๊อกก๊อกเลยค่ะแข็งมากค่ะเหมือนกระดองเต่าเลยนะคะแล้วอันนี้ล่ะคะคุณอานี่หมึกกล้วยอันนี้หมึกแดดเดียวจ้ะหมึกกล้วยเอาไปทำแดดเดียวจ้ะอันนี้ค่ะหมึกสายค่ะคุณอาคะหมึกสายเนี่ยเขาไปทำอะไรทานคะปกติค่ะปกติก็ไปย่างค่ะอย่างเดียวเลยอะค่ะตีฟู้ดค่ะส่วนไอ้ปลาหมึกหอมเนี่ยค่ะที่นี่โลเท่าไหร่คะคุณอาตก200นี่ค่ะคุณผู้ชมขาไข่บะรุ่มเลยค่ะเดี๋ยวเราก็เก็บไปย่างค่ะค่ะหลังจากที่คุณอาล้างแล้วก็ชำแหละปลาหมึกอย่างหมดจดแล้วถึงเวลาตอนนี้เอามาตากแล้วค่ะแต่ของคุณอาเนี่ยบอกว่าไม่ต้องปรุงรสอะไรเลยนะคะเพราะว่าปลาหมึกที่นี่เนี่ยเป็นปลาหมึกสดๆมันมีความหวานอยู่ในตัวค่ะแล้วก็ถ้าอยากได้เค็มเนี่ยให้ลงไปล้างน้ำทะเล ตัวเบอร์เริ่มเลยมันดิ่มเลยตัวนี้ใหญ่อันนี้อีกใช้เวลาตากนานไหมคุณนาตากวันเดียวเองโอเคพอค่ะแดดเดียวจ้ะขนาดของปลาหมึกก็จะหดลงและนี่ค่ะปลาหมึกแดดเดียวฝีมือคุณอาเทืองกับมาดามตวงคอยเชียร์ค่ะเดี๋ยวตักหมึกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปแอบหม่ำกันนะคะคุณอาค่ะเดี๋ยวค่ะที่โฮมสเตย์โฮมสเตย์โอเคค่ะโฮมสเตย์ค่ะพี่หนูค่ะก่อนที่ตรงจะซื้อเรือกับพี่หนูเนี่ยต้องมั่นใจค่ะว่าแถวนี้พี่หนูมันมีปลามีอะไรเยอะมากพอที่จะซื้อเรือคุ้มหรือเปล่านะครับพี่หนูมีวางอวนวางอะไรไว้แถวนี้ไหมคะมีครับเมื่อกี้บอกให้ทีมงานไปวางอวนไว้ให้แล้วครับนู่นเหรอครับเขาไปวางอวนกันถึงนู่นเลยครับตรงนี้นิดเดียวครับจริงๆว่ายน้ำไปก็ได้นู่นแค่ออกไปแป๊บเดียวเนี่ยได้ปลาเยอะขนาดนี้เลยครับก็พอกินมือนึงครับผมแล้วเรือแค่เล็กๆแค่นี้ได้แค่นี้ครับแล้วถ้าเรือที่ใหญ่เราก็ไปลึกนั่นเลยครับได้เยอะกว่านี้อีกครับถ้ามาลำจองซื้อลำใหญ่ๆก็ปลาก็จะได้เยอะๆครับอุ้ยเอาเลยพี่สั่งจองหนึ่งลำแต่ว่าพี่หนูค่ะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากมาโฮมสเตย์ของพี่หนูอะค่ะครับต้องมายังไงคะพอครับก็ของเรานะครับชื่อแหลมสิงห์โฮมสเตย์นะครับหรือว่าแหลมสิงห์โบ๊ทเฮาส์โฮมสเตย์นะครับผมค่ะครับดูในเว็บไซต์ก็ได้นะครับพิมพ์ว่าแหลมสิงห์โบ๊ทเฮาส์นะครับผมแล้วก็จะมีกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมแนวเป็นประมงทะเลทั้งหลายครับอาจจะเป็นไปวางรอบบ้างครับออกเรือไปตกหมึกตกปลาไปดำน้ำนะฮะค่ะไปงมหอยอะไรเงี้ยครับผมคุณผู้ชมขาได้ปลาเยอะแยะแล้วก็สดๆแบบนี้ค่ะต้องขอตัวไปทำกับข้าวค่ะเดี๋ยวคุณอารออยู่ในครัวค่ะแล้วพี่หนูไปเป็นมือผู้ช่วยหน่อยนะคะครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะช่วงหน้าอร่อยแบบตวงพบกับแขกรับเชิญอารมณ์ดีคุณธงบกจกกับเมนูชูชีปลาเนื้ออ่อนอีกสักครู่เดียว